เชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติตังนันวาคมยะนัปปติกังเขอะนาคตังยะทะติตัมปะหินันตังอัปปตันจะอนาคตันติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงปัจจุบันนกถาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบันหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันควรแก่การกำหนดเป็นกรรมฐานเพื่อฉลองกุศลศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อฟังสุรภิธรรมและเทศนาธรรมอุทิศส่วนกุศลหรือบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานที่ถึงแก่มรณภาพไปแล้วก่อนอื่นขออนุโมทนาชื่นชมต่อพระสงฆ์ที่ได้สุรภิธรรมมีความแปลออกมาอาตมาภาพเองก็ได้ฟังพระสุรภิธรรมมาหลายครั้งหลายครามาเป็นเวลายาวนานก็ไม่เคยเลยที่จะได้ยินพระสงฆ์สุรภิธรรมมีความแปลออกมาอย่างนี้ถือว่าเป็นนโยบายของทางวัดที่ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงให้เกิดศรัทธาเท่านั้นแต่ให้เกิดปัญญารู้และเข้าใจคำสอนของพุทธศาสนาด้วยสำหรับหลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานอาตมาภาพก็ได้รับฟังชื่อเสียงของหลวงพ่อท่านมาเป็นเวลายาวนานอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใกล้ได้มาทำความรู้จักคุ้นเคยกับวัดสังฆทานนี้เท่าที่ควรเลยแต่ก็มีเหตุได้มาที่วัดสังฆทานนี้คราวครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาจากเหนือการไปบำเพ็ญกุศลโดยการทริปเที่ยวเหนือของคุณรุ้งชัยบัณฑิตวิริยกุลที่นำพาไปนั้นได้มาส่งหลวงพ่อฉลวยที่พำนักอยู่ที่วัดสังฆทานนี้ก่อนตอนนั้นก็มีกล้องถ่ายภาพติดมาด้วยเห็นความงดงามของวัดวาอารามสังฆทานนี้ก็อดใจไม่ไหวที่จะบันทึกภาพและเมื่อบันทึกภาพได้หลายภาพแล้วก็นำไปแต่งเป็นบทกวีและนำไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะคือเฟซบุ๊กขออนุญาตอ่านบทกวีนั้นให้ท่านสาธุชนได้รับฟังที่เป็นการระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยห
ให้ชื่อว่าสังฆทานสังฆธรรมสังฆทานวัดอารามนามหรือเรื่องแหล่งรุ่งเรืองเรื่องทานการกุศลแผ่นดินทองขององค์พระทศพลแหล่งเกิดผลคุณความดีไม่มีคลายสาธุชนมาทำทานการกุศลฝึกหัดตนปฏิบัติขัดเกลาหมายตามรอยบาทศาสดาโสภาพลายนอบน้อมกายวาจาใจอยู่ในทันหลวงพ่อสนองนั้นหนาเจ้าอาวาสธาตุขันขาดดับหายไปให้โศกสันแต่ความดีควรน้อมนบอยู่ครบครันสังขารขันรับหายไปใช่เพียงกายหลวงพ่อท่านนั้นบากบั่นสู้ฟันฝ่านำประชาชนคนไทยให้ขวัญขวายบุญกุศลคุณความดีอย่าคลี่คลายสมดังหมายปณิธานสืบสานธรรมสังฆทานนามวัดอยู่เคียงคู่ล่าเห็นพันพลายโสภาคุณค่าล้ำตามรอยครูอยู่เรืองบุญเนื่องหนุนนำช่วยเน้นย้ำทำความดีทุกที่เทิญหวังว่าคงจะเป็นบทกวีที่ถ่ายทอดออกมาสื่อถึงความเป็นวสังฆทานและสังฆธรรมได้เป็นอย่างดีสาธุชนเราชาวพุทธในปัจจุบันนี้มีความวิตกกังวลหรือไม่ว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเราจะถึงคราวล่มสลายเชื่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะมีความวิตกกังวลข้อนี้เกิดขึ้นอาตมาเองก็มีความรู้สึกกังวลใจอยู่เช่นเดียวกันว่าพระพุทธศาสนาจะถึงคราวล่มสลายในเมืองไทยนี้เราหรือเปล่าแต่ก็คลายความวิตกกังวลใจลงไปได้ด้วยคิดว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ใช่เป็นศาสนาประจำโลกหากแต่เป็นศาสนาจรที่เวียนเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งมีช่วงอายุขัยของพุทธศาสนาไปหนึ่งพุทธันดรตามที่บอกไว้ว่า 5,000 ปีก็จะถึงคราวเสื่อมสลายหายไปและรอคอยให้พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่คือพระสิริยเมตระยะในพัทรกัปนี้จะเสด็จขึ้นมาอีกครั้งดำรงอยู่ได้หนึ่งพุทธันดรช่วงเวลาเท่าไหร่นั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของอายุพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเช่นพระพุทธเจ้าสิริเมตระยะก็มีพระชนมายุอยู่ถึง 80,000 ปีเสร็จแล้วก็จะล่มสลายไปเช่นเดียวกันแต่ศาสนาที่อยู่ประจำโลกนี้มีมาก่อนพุทธศาสนานั่นคือศาสนาฝ่ายเทวนิยมที่เริ่มต้นด้วยการนับถือพูดผีปีศาจมีก๊อดมีพระเจ้าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็จะบรรเทาความกังวลได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราแม้ว่าจะล่มสลายก็ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในปัจจุบันนี้ก็ทิ้งร่องรอยของความที่จะล่มสลายอยู่แล้วแต่ก็ชัดว่าไม่ใช่เป็นศาสนาประจำที่จะอยู่ตลอดกาลปรวัติศาสตร์ในโลกนี้ก็ทำให้เราบรรเทาความวิตกกังวลลงไปได้แต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปรากฏต่อหน้าเราชวนให้ชี้แจงแสดงความจริงอาตมาภาพเองเป็นต้นก็อยู่นิ่งดูดายไม่ได้จะต้องมาชี้แจงแสดงความจริงบอกสอนให้ข้อเท็จจริงแก่สังคมเราชาวพุทธไม่ให้ตกไปสู่ความโมหะลุ่มหลงถามว่าพุทธศาสนานั้นเปรียบเป็นกับอะไร
อาตมาขอเปรียบเป็นราชสีราชสีจะไม่ถูกทำร้ายจากสัตว์ภายนอกให้ถึงแก่ชีวิตหากแต่ราชสีจะถึงแก่การเสียชีวิตด้วยความที่มีหนอนบ่อนไส้คือเกิดโรคร้ายอยู่ภายในเมื่อเกิดเชื้อโรคหนอนบ่อนไส้อยู่ภายในเกิดเป็นโรคร้ายราชสีถึงความอ่อนกำลังรัดรุดลงแล้วสัตว์ร้ายในภายนอกก็จะมากัดกินราชสีนั้นให้ถึงแก่ชีวิตได้ทันทีพระพุทธศาสนาของเราก็เปรียบดังเช่นนั้นคือไม่สามารถที่จะมีผู้คนในภายนอกแม้แต่ศาสนาในภายนอกที่เรากำลังวิตกกังวลใจอยู่นี้มาทำร้ายให้ล่มสลายได้หากแต่จะล่มสลายก็เพราะว่าเกิดอาการที่เรียกว่าเน่าในมีเชื้อโรคอยู่ภายในและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเน่าในมีความโสมมเกิดขึ้นในพุทธศาสนานี้แล้วไม่ช้านานก็จะถึงความล่มสลายด้วยน้ำมือของคนในภายนอกถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่อยู่ในอินเดียคือมหาวิทยาลัยนันทาไม่ใช่เพราะกองทัพมุสลิมเติบมาเข็นฆ่าทำลายล้างเผาอาคารสถานที่เรียนของพระสงฆ์นับเป็นหมื่นรูปอาจารย์อีกประมาณพันกว่ารูปแต่เป็นเพราะพระสงฆ์ในนรันทานั้นเริ่มออกห่างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมออกจากบ้านนอกต่างจังหวัดมาอยู่แต่ในหัวมุมเมืองที่มีลาภสักการะก็จุกรวมตัวกันอยู่ในนรันทาสำหรับไปกว่านั้นคือหันไปสนใจเรื่องอื่นๆนอกจากพุทธศาสนาเช่นอภิปรัชญาเมตาฟิสิกเรื่องโลกเรื่องจักรวาลและยังไปถึงเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์คาถานี่คือแสดงให้เห็นถึงอาการที่เรียกว่าเน่าไหนแล้วตอนที่กองทัพมุสลิมเติบจะมาทำการทำร้ายนารันทาพระภิกษุนิรันทานั้นก็บอกว่าถ้ากองทัพมุสลิมเติบจะย่างกลายเข้ามาจะพัดวีชนีนี้พัดให้กระเจิงออกไปโดยการร่ายเวทมนต์แต่ก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นถูกกองทัพมุสลิมเติบฆ่าฟันจนหมดสิ้นเราก็ไม่ควรที่จะไปโทษหรือตำหนิทางด้านกองทัพมุสลิมเติบแต่ควรที่จะมาโทษตำหนิโรคร้ายภายในคืออาการเน่าในที่เกิดขึ้นแก่พระภิกษุในนรันทาสมัยนั้นแต่ต่อมามองว่าทุกวันนี้พุทธศาสนาได้ล่มสลายไปบ้างแล้วโดยเฉพาะในเมืองไทยนี้ถามว่าล่มสลายไปอย่างไรตัวเนื้อแท้ของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศาสนธรรมคำสั่งสอนใช่หรือไม่ศาสนาพุทธของเรานั้นถือว่าเป็นศาสนาสัจจนิยมคือนิยมยินดีความจริงความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตแม้แต่การที่นำธรรมมาบอกสอนครูวาดก็เริ่มต้นด้วยสัจจะธรรมขันติจาคะเรียกว่าครูวาสธรรม4สัจจะเป็นข้อต้นเลยจะต้องมีความจริงความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับแรกของการครองเรือนพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งสัจจะนิยมคือนิยมชมชื่นความจริงความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นไปโดยสุจริตทบชอบธรรมอยู่เสมอแต่สังเกตเห็นไหมว่าสัจจะความซื่อตรงความซื่อจริงภายในใจของเราชาวพุทธเริ่มจางคลายไปแล้วหากว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์เราออกมาพูดออกมาแสดงก็ยังไม่ซื่อตรงต่อความจริงจับได้ว่าเป็นการมาโกหกหลอกลวงก็บอกได้ว่าพุทธศาสนาล่มสลายแล้วล่ะพุทธศาสนาอยู่ภายในใจของเราได้ล่มสลายไปแล้วไม่ใช่เป็นอาคารบ้านอาคารวิหารเจดีย์ที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการสวยงามไม่ล่มสลายก็บอกว่าพุทธศาสนานั้นยังยั่งยืนอยู่
แต่ถ้าสาระแก่นสารธรรมภายในโดยเฉพาะสัจจะความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตของเราชาวผู้แท้ๆก็ยังไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้อาตมามองว่าพุทธศาสนาได้ล่มสลายไปแล้วข้อนี้สำคัญเลยทีเดียวเรื่องของสัจจะความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตที่จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งระหว่างเดินทางมาที่วัดสังฆทานนี้ได้พูดคุยกันกับคุณรุ้งชัยวิริยบัณฑิตกุลว่าหลวงพ่อสนองนั้นท่านเป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งสัจจะมากรักษาสัจจะเหนือสิ่งอื่นใดทราบว่าหลวงพ่อมาปรากฏอยู่เพียงแค่รูปเดียวในอาณาบริเวณนี้ยังไม่มีอะไรเลยและด้วยความที่เป็นคนมีสัจจะซื่อสัตย์ซื่อตรงเอาจริงเอาจังก็สมควรทำให้วัดสังฆทานนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่ครั้งนั้นนี่คืออำนาจของสัจจะความจริงหลวงพ่อตั้งสัจจะว่าจะไม่พูดอยู่3เดือนก็ไม่พูดอยู่ตลอด3เดือนเลยรักษาสัจจะสัจจะเอาไว้อย่างคงมั่นสัจจะนั้นเป็นเครื่องฝึกตนหากว่าเราอาศัยสัจจะเป็นเครื่องฝึกตนดังเช่นว่าเราจะปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง3ชั่วโมง4ชั่วโมงจะไม่ออกนอกจากพื้นที่นี้ก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นเราตั้งสัจจะว่าจะเนสัจฉิกไม่เอ็นกายลงไปสู่การหลับนอนตลอดคือราตรีนี้กระทั่งรุ่งสางเราก็ทำให้ได้ตามนั้นถ้าทำได้ก็จะเป็นการรักษาสัจจะแล้วก็จะกลายเป็นสัจจะอธิษฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จได้ถ้าใครที่ได้เรียนพุทธประวัติหรือศึกษาในพระไตรปิฎกเราก็จะพบถึงพระโพธิสัตว์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่ทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ตัวของพระโพธิสัตว์เองแล้วก็คนที่ประสบเพศภัยนั้นเรื่องสัจจะเรื่องของความจริงก็ถือว่าอยู่มาในใจของอาตมาอย่างแม่นมั่นอาตมาถือว่าเป็นคนที่รักษาสัจจะเอาไว้อย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันเคยพูดเป็นคำพูดประโยคหนึ่งเอาไว้ว่าคนที่โกหกตัวเองไม่เป็นโกหกตัวเองไม่ได้คือคนที่โกหกคนทั้งโลกไม่เป็นโกหกคนทั้งโลกไม่ได้แต่ถ้าคนโกหกตัวเองเป็นโกหกตัวเองได้ก็จะเป็นคนที่โกหกคนทั้งโลกได้ข้อนี้จริงหรือเปล่าคือถ้าคนคนนั้นแม้ตนก็ยังโกหกตนเองได้เรียกว่าหลอกตนเองจนเชื่อตนเองไปแล้วคนคนนั้นจะโกหกคนทั้งโลกได้หรือไม่ก็สามารถที่จะไปโกหกคนทั้งโลกได้เลยแต่ถ้าหากว่าโกหกตนเองไม่ได้โกหกตนเองไม่เป็นอาตมาภาพก็เป็นคนเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยแต่พอลองคิดว่าจะโกหกตัวเองก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจภายในตอนนั้นจึงไม่สามารถที่จะโกหกตนเองได้ตัวอย่างล่าสุดตอนที่เดินทางกลับมาจากเหนือทริปเที่ยวบุญของคุณรุ้งชัยวิริยบัณฑิตกุลอาตมาก็กลับมาเขียนบทความธรรมะเพื่อเผยแพร่ได้เขียนบทความหนึ่งชื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าขึ้นเหนือแดนมาตุภูมิมาตุภูมิก็หมายถึงเป็นแดนดินถิ่นเกิดของอาตมานี่เองได้ขึ้นต้นคำพูดในเบื้องแรกว่าเพิ่นมหาไม่มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิดของตนเองบ้างหรืออาตมาใช้คำว่าเพิ่นมหาคำว่าเพิ่นมหาถ้าคนที่รู้จักภาษาฝรั่งเศสสักหน่อยนะก็จะรู้ว่านี่คือคนอีสานมาทักทายอาตมาไม่ใช่คนเหนือถ้าอาตมาใช้คำว่าเปิ้นมหาก็แสดงสื่อว่าเป็นคนเหนือมาทักทายอาตมาแล้วคนที่มาทักทายอาตมานั้นเป็นคนไม่ใช่คนเหนือ
้ามาใช้คำว่าเอิ้นมหาก็ต้องการที่จะสื่อว่าคนที่มาทักทายนั้นเป็นคนเหนือและตมาก็เป็นคนเหนือจริงๆเพราะเกิดอยู่ที่บ้านจำไก่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพระเยาแต่ทำไมจึงใช้คำว่าเพิ่นมหาเพราะต้องการให้ตรงตามความเป็นจริงคนคนนั้นเป็นคนอีสานมาทักทายตมาและตมาก็เป็นคนอีสานเป็นลูกข้าวเหนียวพ่อมาจากมหาสารคามแม่มาจากโคราชมาตั้งรกรากอยู่ที่เหนืออาตมาก็ไปเกิดที่นั่นถามว่าถ้าอาตมาใช้คำว่าเปิ้นมหาคนทั้งโลกจะรู้ไหมว่าอาตมาโกหกคนทั้งโลกก็ไม่รู้เพราะอาตมารู้อยู่คนเดียวแต่อาตมาก็ไม่เลือกที่จะใช้คำว่าเปิ้นมหาเพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นการโกหกตนเองและถ้าอาตมาใช้คำนั้นอาตมาก็จะไม่สบายใจแสดงว่าเราโกหกตนเองแล้วแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้ก็ตามนี่คือความซื่อตรงต่อความจริงของตมาแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามถ้าเราทำได้อย่างนี้เป็นคนอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดผลดีต่อคนอื่นหากแต่เกิดผลดีต่อตัวเราเองตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เจริญงอกงามในร่มเงาของพุทธศาสนาในธรรมวินัยนี้จริงๆแต่ถ้าไม่เสื่อตรงต่อความจริงต่อตนเองแม้กระทั่งสามารถโกงตนเองได้เป็นพระก็จะไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้คุณธรรมคือสัจจะนั้นก็จะหล่นหายไปทันทีและถึงขนาดที่เรียกว่าท่านจะเป็นสัทธัมมะนิรังคโตคือเป็นผู้พลัดตกออกไปจากพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะดูรุ่งเรืองในภายนอกแต่ภายในถือว่าพลัดตกออกไปจากพระสัทธรรมแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหากว่าเรารู้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงโกหกหลอกลวงแต่ว่าไม่ทำจะเป็นเรื่องดีไหมอาตมาเป็นคนหนึ่งที่บอกได้รู้ว่าเราก็รู้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปศึกษาเรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงว่าจะทำอย่างไรสมัยหนึ่งอาตมาไปเป็นบุตรบุญธรรมของคุณสุกริตาเพกนันภรรยาน้อยของอธิบดีกรมตำรวจพศเพกนันที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเมื่อไปเป็นบุตรบุญธรรมของคุณสุกริตาเพกนันแล้วขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อคุณสุกริตาเพกนันก็เป็นผู้ที่ผ่านสังคมไฮโซมาเรียกว่ามีชั้นเชิงมากเลยทีเดียววันหนึ่งก็มาพูดตมาคือต้องการให้ตมาเนี่ยไปเรียนชั้นเชิงจากโยมเพื่อที่จะรู้ว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องมีชั้นเชิงนะชั้นเชิงจะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของใครต้องรู้จักรู้หลบเป็นปลีกรู้ปลีกเป็นหางผู้กตมาว่าท่านมหาเนี่ยเป็นคนมีชั้นเชิงน้อยอาตมาตอบโดยสัญชาตญาณทันทีโดยที่ไม่ได้คิดว่าไม่ใช่เป็นคนมีชั้นเชิงน้อยแต่ไม่มีชั้นเชิงเลยพระเราจะไปเรียงชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมไปทำไมก็ในเมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติเข้าสู่สัจธรรมความจริงถ้าเราไปทำเป็นคนมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมก็เท่ากับเอามลทินกิเลสมาพอกหนาเอาไว้ก็กุมกับจิตใจเราจะกระทบเข้าไปสู่สัจความจริงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรดังนั้นทำตนซื่อๆใสๆนี่แหละบริสุทธิ์บริสุทธิ์ดีที่สุดสมมติว่ามีธนานที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดอยู่ต่อหน้าเราณขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยมีแต่ธนานถังหนึ่งบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดอยู่ต่อเราเท่านั้น
มีคนมาตั้งเงื่อนไขว่าคุณจะต้องล้วงลงไปในขณะนี้โดยเหยียดมือลงไปตรงๆได้เมล็ดงาหรือเมล็ดพันธุ์ประกาศนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นการที่เอามือล้วงลงไปในธนานเมล็ดพันธุ์ประกาศตรงๆแล้วก็ดึงขึ้นมาจะมีเมล็ดพันธุ์ประกาศติดสักกี่เมล็ดแม่แน่จะไม่ติดเลยแต่ถ้าล้วงลงไปแล้วงอๆสักหน่อยก็จะมีเมล็ดผักกาดติดมือขึ้นมาได้หลายเมล็ดอยู่อาตมารู้วิธีว่าไม่ทำผิดกติกาคือไม่คดไม่งอซึ่งคนทั่วไปก็บอกว่าตรงๆมันจะไม่ได้จะต้องคดงอกันสักหน่อยมันถึงจะได้นะแต่อาตมารู้วิธีที่จะไม่คดงอมือแต่ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นขึ้นมามากด้วยถ้าถามสาธุชนที่ฟังธรรมขณะนี้ว่ารู้วิธีที่จะทำนั้นได้หรือไม่โดยที่ไม่ผิดกติกาเงื่อนไขที่บอกว่าล้วงมือเข้าไปตรงๆเลยรู้ไหมว่าวิธีการนั้นทำอย่างไรคงจะไม่รู้ใช่ไหมอาตมารู้รู้แต่ไม่ทำคือเอามือล้วงเข้าไปในติดน้ำลายเปียกเปื้อนกับน้ำลายแล้วก็ล้วงตรงๆเข้าไปในธนานเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นก็จะติดเมล็ดพันธุ์ผักกาดขึ้นมาหลายเมล็ดเลยทีเดียวอาตมารู้แต่ไม่ทำอันนี้ถือว่าเป็นการรู้เล่ห์เหลี่ยมละรู้ชั้นเชิงที่จะเอามาได้ละแต่เราผู้ถือสัจจะซื่อตรงสุจริตอยู่เขาตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ล้วงเข้าไปตรงๆดึงขึ้นมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะต้องทำตามกติกาเงื่อนไขนั้นคนเราต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วบอกได้เลยว่าเราจะมาเจริญในธรรมเมื่อมาปฏิบัติธรรมก็จะนำไปสู่การรู้เห็นสัจจะความจริงได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าเป็นคนโคตรงอๆเอาแว่นตั้งแต่ต้นปฏิบัติธรรมไปเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเถอะไม่สามารถที่จะไปเห็นสัจจะความจริงได้ดวงตาเห็นธรรมดอกในคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลสำเร็จได้มีอยู่ข้อหนึ่งใน5ข้อนั้นว่าพระภิกษุจะต้องไม่มีมารยาสาไถซื่อตรงต่อพระศาสดาและพรึ่นสัพพรหมจารีแล้วก็ยังมีข้อต่อมาว่าเป็นผู้มีปัญญาในการที่จะชำแรกละกิเลสอันเป็นพระอริยะทำลายกิเลสทั้งหลายได้แต่ข้อ1ใน5ข้อนั้นก็มีข้อที่ว่าพระภิกษุไม่มีมารยาสาไถยซื่อตรงต่อพระศาสดาและเพื่อนสัพพรหมจารีเคยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมังสุจริตังเจเรคือปฏิบัติธรรมอย่างซื่อตรงอย่างสุจริตธรรมกลายเป็นว่าอยากจะให้ได้รับคำชนจากอาจารย์อาจารย์ก็ต้องมาขอเอ่ยนามให้ทราบว่าคือหลวงพ่อพระอาจารย์ใหญ่พระอรันตสัพพมหาเถระธรรมาจริยะอัคคกรรมฐานาจริยะที่บอกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ของวิปัสสนาถือว่าเป็นบิดาแห่งวิปัสสนาในเมืองไทยโดยการอารัธนานำมาในนามของรัฐบาลคือรัฐบาลอุนุสังคมทีว่าการปกครองคือพระพิมลธรรมสมัยนั้นผู้ปฏิบัติโยคีโยคินีที่ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อพระอาจารย์ใหญ่อยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยชื่นชมตัวเองว่ามีสวธรรมได้ดีๆก็ไปแอบจดจำสวธรรมของเพื่อนที่ไปซักถามเล่าให้ฟัง
แล้วก็ไปรายงานผลแก่พระอาจารย์ถามว่าอย่างนี้คืออะไรก็คือไม่ซื่อตรงต่อสภาวธรรมไม่ซื่อตรงต่อครูอาจารย์ไม่ซื่อตรงต่อเพื่อนสัพพมัจจารีใช่หรือไม่เราก็ทำนายอนาคตของคนนี้ได้ว่าเขาปฏิบัติธรรมจะไปถึงไหนล้มเหลวอย่างแน่นอนเพราะเพียงแค่ก้าวแรกของการมาปฏิบัติธรรมสัจจะก็ยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะไปประสบความสำเร็จถึงขนาดที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมรู้มรรคผลได้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่เราผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีสัจจะความจริงความซื่อตรงเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวเราสามารถที่จะอาศัยสัจจะมาเป็นเครื่องฝึกตนในการปฏิบัติธรรมสมมติว่าเราตั้งสัจจะเอาไว้ฉันจะเดินจงกรมนั่งกำหนดลมกรรมฐานต่อเนื่องสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้ฉันจะไม่ไปไหนไม่เข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเลยก็พยายามปฏิบัติได้อย่างนั้นแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งพอไปตั้งสัจจะแล้วเนี่ยมักจะมีเครื่องทดลองใจนะมักจะมีมารมาประจนดูว่าเราเนี่ยจะสามารถรักษาสัจจะได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้เท่าทันอย่าตกไปสู่อำนาจของมารหลีกหนีออกไปโดยผิดสัจจะของตนให้พยายามปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้พอได้3ชั่วโมงแล้วต่อมาเราก็เริ่มขยายผลไปเป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้ฉันจะปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ไปไหนไม่คล้องน้ำห้องท่าไม่ไปกินดื่มอะไรเลยก็จะสามารถทำได้ไปถึง5ชั่วโมงค่อยๆฝึกตนด้วยอาศัยสัจจะไปอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่บอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่บรรลุธรรมภายในปัจจุบันนี้แม้เนื้อเลือดเอ็นกระดูกเนื้อหนังของข้าพเจ้าจะป่นสลายไปก็ตามข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมลุกขึ้นอันนี้ขอบอกว่าตายเปล่านะคือการที่เราจะเอาข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์มาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีๆพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่เสด็จลุกขึ้นจากบัลลังก์หากไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแม้เนื้อเลือดเอ็นกระดูกจะป่นสลายหายไปก็ตามพระองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีเต็มรอบแล้วในความเป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีและบำเพ็ญเพียรหลังจากที่ออกจากทุกขกิริยามา6ปีแล้วต่อมาก็เรียกว่าใกล้จะเต็มบริบูรณ์แล้วเหลืออีกประมาณสัก5หรือ 10% 5หรือ 10% นี้พระโพธิสัตว์จึงมาทำให้เต็มบริบูรณ์ด้วยสัจจะมาดแม้นจะสำเร็จสีสันเพชรโพธิญาณบัลลังก์รัตการจงผุดขึ้นอย่ารอรีประดุจรับคำสั่งบัลลังก์แก้วแวววับสีผุดขึ้นพันทันทีเป็นที่อัศจรรย์ใจประทับบัลลังก์แก้วพระผ่องแผ้วพิษผ่องใสทรงผินพระพักไปปราชินทิศวิจิตราตั้งเจตอธิษฐานตั้งดวงมารสัตยาแม้นมาอาตมามิบรรลุโพธิญาณแม้ทั่วทั้งเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายวายปรานมิถึงการการหนังเอ็นอัดจะสูญไปยังปารภความเพียรไม่ยอมเปลี่ยนสู่ที่ใหม่ตราบจนชีพิละลายตราบสิ้นฟ้าสุธาทานพระโพธิสัตว์ได้ตั้งสัจจะฐานเอาไว้อย่างนี้ว่าแม้เนื้อเลือดเอ็นกระดูกของเราจะแหลกสลายหายไปหากว่าเราไม่ได้ตัสรุตระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี่คือการที่มาเติมเต็มด้วยสัจจะอธิษฐานเพราะถ้าหากว่าไม่นำสัจจะอธิษฐานมาเติมเต็มให้ครบ 100% นี้แน่ไม่แน่พระโพธิสัตว์อาจจะลุกขึ้นจากรัตนบัลลังก์นั้นได้เพราะมีมารพร้อมกับเสนามารใหญ่มาประจนครั้งนั้นวสวตีพญามาธิราชกัมปนาทกึกก้องขู่ร้องใส่
พระเชิญพระพักพระมุนีสีเรืองไรเกิดสั่นไหวทั่วแคว้นแดนพระสุธานั่งบนช้างสง่าสีคีรีเมฆนิมิเสพันหัดถือสัทธาพร้อมหมู่มาหลายหลากจากนภาเหาะลงมารายล้อมล่อบัลลังก์อาตมาเคยประพันธ์เป็นบทกวีเอาไว้ในหนังสือชื่อพุทธประวัติภาคหลากบทกวีกาบกลอนโครงฉันตั้งแต่พระบริษัทจุติจากสุคติสองสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมารดากระทั่งไปถึงพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นกราบกรโครงฉันทั้งหมดก็ได้ประพันธ์ในช่วงนี้เอาไว้เพราะวสวัตถิพยามารพร้อมกับเสนามารที่ยิ่งใหญ่มาผจญคิดดูว่าพอพยามารพร้อมกับเสนามารมาอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์เทวดาที่เฝ้าติดตามดูพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรและรอคอยตรัสรู้ก็สะดุ้งกลัวพยามารหลบหลีกไปจนถึงขอบจักรวาลแสดงว่าน่ากลัวมากปล่อยให้พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ที่บัลลังก์นั้นแต่เพียงพระองค์เดียวต่อสู้กับพยามารตามลำพังตรงนี้เป็นเรื่องที่เล่าในประวัติศาสตร์เอาไว้ช่วงที่พระนเรศวรมหาราชเสด็จพลัดเข้าไปในหมู่ของกองทัพพม่าโดยที่แม่ทัพนายกองตามเข้าไปไม่ทันแล้วก็ไปเผชิญหน้าอยู่กันกับหมู่อริราชศัตรูคือพม่ามากมายพระองค์ก็ใช้ปฏิภาณไหวพริบที่ไปท้าชนช้างกับอุปราชเมื่อเอาชนะอุปราชเสด็จกลับมาแล้วก็กริ้วเป็นอย่างมากถึงกันกับที่เรียกว่าจะประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามเข้าไปพระองค์ไม่ทันสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงกริ้วมากตามกฎมณฑินบาลจะต้องประหารชีวิตแม่ทัพนายกองจึงเข้ามาภายในพระราชวังสมเด็จพระนเรศวรก็ส่งกริ้วมากนะเจ้าพวกนี้มันตามไปไม่ทันโยมโยมจะต้องประหารชีวิตมันสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วก็ได้ยกเรื่องที่พระโพธิสัตว์เผชิญต่อพยามารตามลำพังพระองค์เดียวโดยที่ไม่มีเทวดาคอยดูแลช่วยเหลือเลยแล้วก็สามารถเอาชนะพยามารนั้นได้ด้วยพระบารมีสิบทัศน์ที่บำเพ็ญมาดีแล้วแล้วก็กล่าวว่าที่พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่ทหารอริยศัตรูของพระม่าแล้วชนะออกมาได้ถือเป็นกฤษณาภินิหารที่พระองค์สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวพระองค์เองแต่เพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระเรศวรก็ทรงพึงพอพระทัยทรงแย้มสวนออกมาสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ได้โอกาสขอบิณฑบาตชีวิตของแม่ทัพนายกองสมเด็จพระเรศวรก็ให้บิณฑบาตแก่สมเด็จพระวรรณรัตน์คือไม่ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองคิดดูว่าเทวดาที่รอรับการตรัสรู้ของพระพุทธศาสนายังหลีกหนีไปพยามารเสนามารก็น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์มีผู้รู้ให้ข้อสันนิษฐานว่าเกิดอาการสะดุ้งมารเราจะเห็นปางปางหนึ่งที่บอกว่าเป็นปางมารวิชัยมารวิชัยก็คือชนะมารปางมารวิชัยนั้นจะเห็นพระหัตถ์ขวาของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระชานุก็คือที่หัวเข่าพระหัตถ์ซ้ายก็วางอยู่ที่พระเพลาคือหน้าตักผู้รู้ให้ข้อสังเกตว่านี้ไม่ใช่ปางมารวิชัยชนะมารอย่างเดียวแต่เป็นปางสะดุ้งมารด้วยเพราะเหตุไรจึงบอกว่าสะดุ้งมารเพราะว่าจะเสด็จลุกขึ้นแล้วเมื่อจะเสด็จลุกขึ้นด้วยความสะดุ้งนั้นก็เอาพระหัตถ์ขวาเนี่ย
กดพระชานุเอาไว้กดเขาเอาไว้นี่เรียกว่าทรงสะดุ้งมาก็คงจะสะดุ้งจริงๆตามเหตุการณ์ที่มาและเสดามารที่น่ากลัวนั้นแต่ไม่สะดุ้งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทรงตั้งสัจจะระลึกไว้แล้วว่าพระองค์จะไม่ลุกขึ้นมาจากบัลลังก์นี้ถ้าไม่อสุรุตระสัมมาสัมโพธิญาณอนุภาพแห่งสัจจะนั้นเองที่รักษาพระองค์เอาไว้ได้และนำพาไปสู่การตัดสินตระสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดในปัจฉิมยามรุ่งสางสว่างจ้าของดวงอาทิตย์นี่เองที่เราจะต้องยึดถือคติของการที่จะใช้สัจจะเป็นเครื่องฝึกตนอาตมาก็จำพระวจนะบุญเอาไว้ว่าบัณฑิตนั้นอาศัยสัจจะเป็นเครื่องฝึกตนให้เราอาศัยสัจจะนี้เองมาเป็นเครื่องฝึกตนออกปากตกปากรับคำว่าจะทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำอย่างนั้นให้ได้ก็จะฝึกตนได้ด้วยอาการอย่างนี้ตามที่ยกพระคาถาขึ้นไว้ในเบื้องต้นที่ว่าอติตังนานุโสจันติอติตังนานวาคมัยยะนปิตังเขนาคตังยะราติตามเปหินันตังอัปปตังจนาคตังแปลว่าไม่ควรคำนึงถึงอดีตที่ล่วงผ่านไปแล้วไม่รู้ตกอนาคตที่ยังไม่มาถึงปริตที่ล่วงผ่านไปแล้วก็ถือว่าล่วงผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงหากแต่ควรทำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจับอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ทำปัจจุบันอารมณ์ให้ปรากฏแจ่มแจ้งนั่นเองคาดว่าจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าเวลาก็ล่วงมาพอสมควรแล้วก็คงจะไม่ได้อธิบายเรื่องของการปฏิบัติให้ตรงตามปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันธรรมที่จะทำให้แจ่มแจ้งนั้นว่าทำอย่างไรโดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติตามสายสติปัฏฐาน4เรียกว่าสายสุทธวิปัสสนาญาณิกหรือที่เรียกโดยคุ้นปากว่าสายพองยุคที่ตมาปฏิบัติมาก็ควรแก่การอธิบายขยายความอยู่หรือจะเชื่อมโยงไปสู่การอธิบายขยายความในการปฏิบัติทางสมถกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นพุทโธหายใจเข้าออกอานาปานสติก็อธิบายได้เช่นเดียวกันคาดว่าคงจะได้รับโอกาสเพื่อที่จะมาแสดงธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนที่ทราบว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยดีณวัดสังฆทานแห่งนี้ในโอกาสหน้าในโอกาสนี้ที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มหาวุฒิปัญญาปริทัตจากวัชนะสงครามบางลำพูกรุงเทพมหานครค่ะก็กราบในเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทยธรรมถวายพระไตรและทยธรรมนะคะถวายพระไตรองค์แสดงธรรมเรียนเชิญคุณแสงจันทอดค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะขึ้นประเคนสาธุต่อไปนะคะเป็นการถวายทยธรรมเรียนเชิญเจ้าภาพค่ะคุณสมนึกมหาคามินค่ะเรียนเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะจากนั้นกราบขอให้ขอพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
ยะถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยยวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลองค์สวดพระพิธรรม8รูปด้วยกันนะคะค่ะเรียนเชิญเจ้าภาพค่ะสำหรับวันนี้มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะที่ลานธรรมในเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ให้กรรมฐาน4 ทุ่มครึ่งไปจนถึง24 นาฬิกาพระครูบาลิกาคิมเขมจาโรแสดงธรรมจาก24 นาฬิกาไปจนถึง3 ครึ่งนะคะพระอาจารย์จรัญทักขยาโนแสดงธรรมค่ะ4 ครึ่งไปจนถึง5:20หลังจากธรรมวัดเช้าพระอาจารย์ประเทืองอกินเจโนให้กรรมฐานค่ะถ้าภาพครบกันก่อนนะคะ8 ท่านค่อยกราบพร้อมกันครบยังคะดูหัวแถวดูนะคะถ้าครบแล้วกราบพระพร้อมกัน3 ครั้งค่ะกราบค่ะแต่ละถือเครื่องเทศธรรมขึ้นมาเลยนะคะอธิษฐานจิตแล้วค่อยประเคนพร้อมกันค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะตอนคืนนี้มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งในช่วงวันเสาร์และวันพระค่ะหลังจากเสร็จที่เลิศไทยแล้วนะคะ3 ทุ่มขอเชิญทุกท่านรวมตัวหลานธรรมหลังจากทำบัดเย็นย่อแล้ว3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งค่ะพระอาจารย์ทันไทยสิริวิชโยให้กรรมฐาน4 ทุ่มครึ่งไปถึง24 นาฬิกาพระครูบาลิกาคิมเขมมัจจโรแสดงธรรมนะคะหารับพระไตรแล้วยกขึ้นเลยค่ะ24ถึง3 ครึ่งจะเป็นพระอาจารย์จรัญทักขยาโนค่ะอธิษฐานจิตนะคะพร้อมๆกันพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระ3 ครั้งออกมารับพรด้านนอกออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเรียนเชิญเลยค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่1 พฤษภาคมนะคะเดือนใหม่แล้วพุทธศักราช2559เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางวัดสังฆทานในช่วงบ่ายก็จะเป็นเมนการาสิกขาของสามเณรฤดูร้อนซึ่งขณะนี้มีทั้งหมดจำนวน257 รูปค่ะก็ขออนุโมทนานะคะ องค์ที่เล็กสุด4 ขวบยังอยู่นะคะยังปฏิบัติอยู่ค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสโยทาเมื่อพระชนในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังเลยทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการเถื่ออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ากราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประกาศราชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัคขาจะเมเปตตินังอาตาปุเพโสราตุในการก่อนว่าผู้ที่ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัททายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตามอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก่อทักษินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆราตังหิตายาตถานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมโหสถปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนหาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพอแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับส
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงปองสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทหิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตคุณหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระมงคล3ครั้งพร้อมแล้วกราบ